ยน2527เขาเอาชนะน็อก UCBO Espinal นักชกโดมินิกันในยกที่5ที่เวทีราชดำเนินดูครับเขากำลังไล่ถลุงเอสปินัลอย่างเมามันตัดลำตัวแล้วหมัดนี้นะครับหมัดทะลวงไส้ที่รุนแรงเหลือเกินไม่ไหวครับ UCBO Espinal นั้นทนไม่ไหวครับแล้วเขาสายก็เป็นแชมป์โลกนี่คือการชกป้องกันแชมป์โลกครั้งที่1เมื่อวันที่6มีนาคม2528พบกับดองฮุลีนักชกเกาหลีใต้ที่เวทีราชดำเนินหมัดของเขาสายยังสะกดดองฮุลีไม่ได้เลยนะครับแล้วมาถึงยกที่7ลูกนี้แหละครับ2แรงบวกเข้าที่ลิ้นปี่พอดิบพอดีครับครั้งนั้นแพทย์บอกว่าเกิดอาการเกรงตัวของกระบังลมครับเกิดอาการเกรงตัวจุกเสียดหายใจไม่ออกเลยครับแล้วก็แพ้น็อกเอาท์ในยกที่7ไม่คาดฝันเลยนะครับนี่คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกและครั้งที่2ครับชกกับราฟาเอลโอโรโน17กรกฎาคม2528ที่เวทีราชดำเนินเขาสายเจอซ้ายไปทิ้งหน้าหงายไปเหมือนกันและเมื่อการชกดำเนินมาถึงยกที่5เขาสายก็เริ่มจะเดินหน้าล่างสลับบนสลับล่างลุกไล่แล้วโอโรโน่ไม่ไหวครับนั่งยองๆให้กรรมการนับ8ซะก่อนถึง8แล้วก็พร้อมที่จะสู้เขาสายนั้นเมื่อได้นาทีทองแล้วเขาไม่เคยปล่อยดูครับหุบซ้ายโอโรโน่เข้ามุมไปเลยครับถลาออกมาจะชกอีกแต่ว่ากรรมการบอกว่าไม่ไหวแล้วครับเทคนิคอลต้องเอาในยกที่523ธันวาคม2528ป้องกันแชมป์ครั้งที่3กับเอ็ดการ์มอนเซรัตนักชกปานามาโดนหมัดของเขาซอยนี่เป็นยกที่2นะครับโดนที่ลำตัวสุดเข้าไปเลยทำการนับเอ็ดการ์มอนเซรัตสู้ต่อครับลำตัวนี่เป็นการชกในยกที่2ซ้ายที่1หล่นลงไปแล้วกรรมการไล่เขาซ้ายเข้ามุมถูกที่หน้าของเอ็ดการ์มอนเซรัต6 7 8อีกครั้งเดียวครับอีกครั้งเดียวไม่ได้แล้วครับล้มอีกทีหนึ่งก็เทคนิคอลน็อกเอาท์ทันทีแล้วนะครับเขาสายตามไปลุกไล่แล้วขยี้แล้วครับเหมือนฉลามได้กลิ่นคราวเลือดดูครับไล่ถลุงเอ็ดการ์มอนเซรัตไม่ไหวครับเทคนิคอลน็อกเอาท์ในยกที่2นี่เองกรรมการก็จับให้แพ้เทคนิคอลป้องกันแชมป์โลกครั้งที่4ครับ1พฤศจิกายน2529กับอิสราเอลคอนเจรัสนักชกเวเนซุเอลาครับที่เกาะคูราเซาเขาสายเดินทางออกไปป้องกันแชมป์โลกต่างประเทศเป็นครั้งแรกลุกไล่อิสราเอลคอนเจรัสนั่งติดเชือกแล้วก็คุกเข่าคลานเลยครับคอนเจรัสไหวไม่ไหวหมัดซ้ายทะลวงไส้ทำงานได้ผลเหลือเกินครับคอนเจรัสไม่ไหวครับเกือบตกเวทีครับป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จโดยการน็อกเอาท์ในยกที่5แล้วก็เรียกให้28กุมภาพันธ์2530เขาทรายเดินทางไปอินโดนีเซียชกป้องกันแชมป์โลกกับเอลิปีก้าที่นครจาการ์ตาลงไปกองแล้วเขาทรายชกซะจนป้องกันแชมป์โลกครั้งที่6กับเบียงกวางชุงที่เวทีราชดำเนินวันที่12ตุลาคม2530เขาชนะน็อกเอาท์ในยกที่3เบียงกวางชุงพยายามจะลุกขึ้นแต่ลุกไม่ไหวครับลุกแล้วโลกมันหมุนแล้วก็น็อกเอาท์ไปในยกที่3ครั้งที่7 26มกราคม2530ป้องกันแชมป์โลกกับก้องธรณีพยัคฆ์อรุณที่เวทีลุมพินีและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาทรายไม่สามารถชนะน็อกผู้ท้าชิงได้ก้องธรณีนั้นอาศัยฟุตเวิร์คที่รวดเร็วหลบหลีกหมัดจนเขาทรายไม่สามารถเผด็จศึกในแบบน็อกเอาท์อย่างไรก็ตามก็ชนะคะแนนอย่างขาดลอยครั้งที่8เขาทรายเดินทางไปป้องกันตำแหน่งกับชางโฮชอยที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้การชกครั้งนี้นั้นเขาทรายได้แสดงถึงความแข็งแกร่งจนชางโฮชอยนั้นหมดทางสู้พ่ายเทคนิคอลน็อกเอาท์ในยกที่8ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่9ชนะแต่อิลชางผู้ท้าชิงชาวเกาหลีใต้วันที่16มกราคม2532ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นหมัดน็อกที่ร้ายกาจร้ายแรงและรุนแรงเหลือเกินจับตาดูให้ดีครับหมัดซ้ายลูกนี้ครับแต่อิลชางนั้นคว่ำหน้านอนเหยียดยาวไม่สามารถจะลุกขึ้นมาอีกได้ครั้งที่10เขาทรายเดินทางไปที่นครโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่น
ป้องกันแชมป์โลกกับเคนจิมัตสึมุระเมื่อวันที่8เมษายน2532นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาทรายชกครบยกเคนจิมัตสึมุระนั้นเป็นนักชกที่มีท่าทรดเป็นเลิศชัยชนะคราวนี้เขาทรายต้องแลกด้วยเลือดเนื่องจากแตกที่โหนกคิ้วขวาป้องกันแชมป์โลกครั้งที่11เขาทรายพบกับอัลเบโรคาสโตรผู้ท้าชิงชาวโคลอมเบียซึ่งเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1เมื่อวันที่29กรกฎาคม2532ที่จังหวัดสุรินทร์เขาทรายนั้นโดนนับ8ไปก่อนแต่หลังจากนั้นก็เดินไล่ขยี้ล่างสลับบนบนสลับล่างจนอัลเบโรคาสโตรทนไม่ไหวเดินเข้ามุมในยกที่10ยอมแพ้ไปอย่างง่ายดายดูครับลุกไล่ตัดลำตัวล่างสลับบนบนสลับล่างคาสโตรหายใจไม่ทันครับเดินเข้ามุมยอมแพ้ไปแล้วในยกที่10ป้องกันแชมป์โลกครั้งที่12เขาทรายเดินทางไปให้เคนจิมัตสึมุระท้าชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่31ตุลาคม2532ครั้งแรกนั้นเคนจิมัตสึมุระแพ้คะแนนแต่คราวนี้เขาแพ้น็อกในยกที่12และเป็นการพ่ายแพ้อย่างบอบช้ำที่สุดในชีวิตป้องกันแชมป์โลกครั้งที่13 29มีนาคม2533ชนะน็อคคอบราอาริบังกาผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ในยกที่5ยึดเข้าซ้ายไปหลักดูหมัดน็อคครับวิ่งเข้าไปเลยเข้าไปหมัดซ้ายลูกนี้เองครับอาริบังกาฟุบลงไปเลยแพ้น็อคเอาท์ในยกที่5ลงไปแล้วกรรมการลูโมเลตจากสหรัฐเริ่มนับแล้วให้เขาซ้ายชนะไปในยกที่5นี่เองป้องกันแชมป์โลกครั้งที่14 30มิถุนายน2533พบชุนอิชินากาชิมะผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นที่นครเชียงใหม่ไฟนี้เขาทรายนั้นถล่มชุนอิชินากาชิมะจนหน้าตานั้นเละไปแล้วและชนะเทคนิคอลน็อคเอาท์ในยกที่8นี่ครับเขาทรายไม่ทำแล้วครับกรรมการก็เห็นว่าไม่ไหวแน่ก็เลยเข้าขวางแล้วก็เทคนิคอลน็อคเอาท์ในยกที่8ในยกที่8นี้เองป้องกันแชมป์โลกครั้งที่15พบกับคิมยองกังผู้ท้าชิงชาวเกาหลีใต้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่29กันยายนเขาทรายชนะน็อกในยกที่6เพราะคิมยองกังไม่สามารถต้านทานพลังกำปั้นซ้ายทะลวงไส้ได้อีกต่อไปแล้วใส่เป็นชุดคิมโดนอีกแล้วคิมฟุบแล้วคิมฟุบลงไปแล้วกรรมการนับ3 4 5 6 7คิมยองกังไม่ไหวครับลุกขึ้นสู้ก็เจ็บหนักกว่านี้ตัดสินใจนั่งดีกว่าทีมไม่เอาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นการชนะคุณแชมป์ก็ขึ้นไปแสดงความยินดีตอนนี้เราพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งก่อนครับ